ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะเมื่อช่วงแรกที่เรามีการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของกิจกรรมนะคะที่เราจะคล้ายๆว่าเป็นมีติ้งนี่นะคะมีติ้งแฟนๆรายการของเรานะคะมาได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ดูดวงฟรีด้วยนะคะก็วันอาทิตย์ที่4กันยายนเมื่อเบรกแรกนะคะก็มีแฟนรายการโทรเข้ามาสำรองที่นั่งแล้วด้วยนะคะก็รีบๆหน่อยนะคะเดี๋ยวที่จะเต็มมีจำนวนจำกัดนะคะก็4กันยายน59แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์กันตนารัชดาเหม่งสายนะคะจะเข้าทางรัชดาก็ได้นะคะเข้าทางประชาอุทิศก็ได้เข้าทางเลียบทางด่วนรามอินทราหรือเข้าทางพระราม9ก็สะดวกนะคะมาได้จากหลายทิศทางด้วยกันนะคะแต่ว่าใครที่มาไม่ถูกเนี่ยคือโทรมาสอบถามน้องๆทีมงานก็สามารถให้ข้อมูลได้จะขอแผนที่ก็ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันถ้าไม่เคยเจอกันเลยนะคะวันนี้เราจะได้เจอกันนะคะอาจารย์วิเชียรจะเล่าให้ฟังบ่อยๆว่ามีแฟนๆตามมาจากรายการของเรานะคะไปหาอาจารย์แต่วันนี้เราเปิดโอกาสแล้วนะคะที่เราจะมาเจอกันเลยเป็นนัดเลยมีตติ้งเลยนะคะ9โมงเช้านะคะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่นั่งจำนวนจำกัดและจะมี10ผู้โชคดีที่เราจะจับฉลากนะคะซึ่งจะได้ดูดวงกับอาจารย์วิเชียรเลยในวันนัดเลยนะคะหลังจากที่เราบรรยายจบนะคะทีนี้จะเรียนให้ทราบนิดนึงสำหรับท่านผู้มาฟังนะถ้าไม่มานะผมว่าคุณจะเสียดายไปมากเลยค่ะไม่ว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์หรือคนที่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์เราจะแนะนำเคล็ดลับนะว่าชีวิตคุณต้องจัดการอย่างไรบ้างค่ะซึ่งคุณสามารถช่วยตัวเองได้นะและสามารถไปวางแผนกับชีวิตคุณได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งหมอดูค่ะโดยมีวิธีและทริคง่ายๆว่าจะพัฒนาชีวิตอะไรได้บ้างค่ะแล้วมันเป็นเฉพาะคนด้วยเพราะถ้าคุณต้องลงทะเบียนคุณต้องบอกว่าคุณเกิดวันอะไรนะเราจะให้เคล็ดลับแต่ละคนไปไม่แน่นะครับคุณได้ไปอาจจะรวยทันตาเห็นนะค่ะเพราะเราจะเคล็ดลับในสิ่งที่ดีและเรื่องแบบนี้เนี่ยนะในวงการโหราศาสตร์ไม่แจกฟรีค่ะเพราะว่าวิชาพวกนี้เป็นวิชาที่เป็นช่องทางช่องทางสำหรับอาจารย์ที่ใช้ในการเลือกคนและช่วยคนเพราะฉะนั้นไม่ใช่มาเรื่องที่จะแจกกันฟรีๆแต่ครั้งนี้เราทุ่มทุนสร้างแล้วแจกฟรีสำหรับแฟนรายการโดยเฉพาะโดยเฉพาะต้องบอกว่าอาจารย์วิเชียรก็เป็นหนึ่งในบรรดาโหรที่อยู่ในวงการมากว่า20ปีนะคะก็มีการสอนด้วยมีการบรรยายแล้วก็มีการช่วยเหลือคนมากมายนะคะในเรื่องของการผูกดวงดูดวงให้แพรก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มเรื่องนี้บอกเลยว่าถูกเป๊ะแม่นแน่นอนแล้วก็คุณมาคุณได้ความรู้ด้วยแต่ที่สำคัญเลยทุกท่านที่มานะคะไม่รู้แหละว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเตรียมวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่แน่นอนมาด้วยเดี๋ยวเกิดอุ้ยเป็นผู้โชคดีอุ้ยไม่รู้เวลาเกิดเดี๋ยวเราจะเสียโอกาสไปนะคะคือได้ดูแต่จะมันจะไม่แม่นนะคะต้องเน้นนะครับว่าที่นั่งจำกัดนะครับค่ะที่นั่งจำกัดแค่ประกาศไปนี่ก็ไปหลายคนแล้วนะครับนะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งเดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0891293697นะคะและ0831997972นะคะก็รีบโทรมาสำรองที่นั่งกันนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เนาะเราก็จะพูดคุยกันในรายการไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปพบปะเจอกันตัวเป็นๆนะคะลงทะเบียนสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรใครที่ยังไม่ทราบลัคนาเดี๋ยวดาวเสาร์จะเข้าแล้วนะคะครับรีบส่งมาถามนะคะก็ส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่24เมษายนปี43นะคะเวลาตี 4:49 นาทีนะคะยังเป็นน้องนักเรียนอยู่นะคะถามอาจารย์ว่าเรียนอะไรคะแล้วทำอาชีพอะไรดีดวงนี้เป็นคนที่มีลัคนาในราศีมีนคนที่มีลัคนาในราศีมีนเหมาะกับอาชีพใน2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือค้าขายค่ะซื้อมาขายไปกลุ่มที่2เนี่ยนะคือธุรกิจด้านบริการธุรกิจบริการก็คือกลุ่มพยาบาลนะกลุ่มแพทย์แล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับพวกงานด้านการช่วยเหลือคนเช่นนักกฎหมายเป็นทางวิทย์คณิตไหมคะก็ทางวิทย์คณิตก็ได้ทางพยาบาลก็ได้แพทย์ก็ได้เภสัชก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปทางด้านนักกฎหมายนักกฎหมายสิ่งได้ก็แล้วแต่ว่าคุณชอบอะไรใช่เพราะว่าอาชีพที่ช่วยเหลือมนุษย์นะหรือไม่ถ้าไม่ชอบก็มาเรียนสายการค้าได้เพราะว่าโคราศีเนี่ยจะมีโชคในด้านการค้าการขายค่ะนะและโชคเกี่ยวเรื่องเงินแต่ไม่ใช่นักบัญชีนะครับบริหารเงินไม่ใช่บัญชีนะหมายความว่าค้าขายหรือนักการเงินแต่ไม่ใช่นักบัญชีนะคะหมาท่านต่อไปเลยค่ะ
มาเลยค่ะคุณปานิสลานะคะเกิดวันที่26กุมภาพันธ์ปี06นะคะเวลา6โมงเช้าตรงนะคะอาจารย์สุขภาพธุรกิจแล้วก็คนในครอบครัวค่ะเรื่องสุขภาพก่อนดวงนี้มีแนวโน้มว่าเรื่องสุขภาพอยู่ในช่วงถดถอยหมายความว่าคุณต้องฟื้นฟูสุขภาพและดูแลร่างกายของคุณให้ดีๆเพราะว่าลักษณะดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยและมีโอกาสผ่าตัดได้ในปี2ปีข้างหน้านี้นะครับนี่เรื่องแรกส่วนเรื่องที่2ก็คือว่าด้วยดวงนี้นะเป็นคนลัคนาในราศีกุมค่ะตะกี้เราเพิ่งพูดใช่ไหมครับว่าเงินรั่วรายได้ขาดทุนลดลงรายได้ลดลงเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณจะต้องหาอาชีพเสริมค่ะแล้วควรจะหาอะไรรายได้พิเศษเนี่ยเหมาะที่จะไปฟังผมพูดนะฮะค่ะจะได้รู้ว่าจะต้องช่วยเหลือได้ดีกว่านะครับเป็นช่วงที่ดวงคุณไม่ดีนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยดวงคุณชีวิตจะดีขึ้นหลัง12กันยา60แต่ช่วงนี้คุณต้องอยู่ด้วยความอดทนแล้วก็อยู่ด้วยการพยายามดิ้นรนช่วยตัวเองค่ะเน้นนะครับเรื่องสุขภาพก่อนค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวัฒนาค่ะเกิดวันที่25ธันวาคมปี26เวลา6โมงเช้าตรงเหมือนกันนะคะการงานโชคลาภเนื้อคู่สุขภาพและอุบัติเหตุค่ะดวงนี้เขาเกณฑ์อุบัติเหตุครับคุณมีดาวโน้มว่ามีเหตุการณ์2เรื่องที่ต้องระวังคืออุบัติเหตุและการทะเลาะเบาะแว้งค่ะนะแล้วทะเลาะกับคนใกล้ชิดเช่นพี่น้องเพื่อนหรือแม้แต่แฟนก็ไม่มีข้อยกเว้นดวงนี้เขาเกณฑ์มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุมีความเสี่ยงตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาไปสิ้นสุดลง16กันยานะครับส่วนเรื่องงานเนี่ยนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการงานนี่นะครับมีแนวโน้มว่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะครับคุณมีเหตุจะต้องย้ายที่ทำงานแล้วจะย้ายแล้วมั่นคงขึ้นตามลำดับยกเว้นในเรื่องอารมณ์นะครับกับเรื่องอุบัติเหตุสองเรื่องนี้เนื้อคู่จะเริ่มพบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะดวงนี้มีดาวเนื้อคู่ปรากฏในดวงตั้งแต่11 สิงหาเป็นต้นมาอ๋อตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายย้ายใช่ครับก็มาจากดาวแต่ว่าเนื้อคู่คุณเนี่ยนะฮะมีตำหนินะตำหนิมีความหมาย3อย่างนะต่างวัยต่างถิ่นค่ะนะและเป็นไม้ครับนะมีตำหนิถ้าเจอก็แต่เน้นต่างวัยจะดีนะกรณีต่างวัยอาจจะไม่แก่เกินก็เด็กไปหน่อยค่ะครับลองดูขอให้เจอไวๆนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่31มีนาคมปี12นะคะเวลา3ตรงถามเรื่องของสุขภาพเรื่องเดียวเลยค่ะอาจารย์ดวงนี้ลัคนาราศีมังกรมังกรอุ้ยเดี๋ยวต้นปีใช่ครับต้นปีดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยเรื้อรังและป่วยยืดเยื้อและโรคที่ป่วยคือโรคที่เกี่ยวกับข้อกระดูกเส้นเอ็นหรือระบบประสาทค่ะคุณเขาเกณฑ์ป่วยแล้วคุณต้องรีบดูแลสุขภาพของคุณและที่สำคัญก็คือคนราศีนี้เนี่ยโดยเฉพาะดวงนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าคนในครอบครัวป่วยด้วยไม่ได้ป่วยตัวคนเดียวนะคนในครอบครัวก็ป่วยด้วยเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะฮะขณะที่ดาวเสาร์ยังไม่ย้ายรีบไปเช็คสุขภาพแล้วตรวจรักษาแต่เนิ่นๆเมื่อดาวเสาร์ย้ายการป่วยจะลดลงและทำให้คุณสามารถอยู่กับมันและคอนโทรลอาการป่วยได้แต่ถ้าไปป่วยขณะที่ดาวเสาร์ย้ายแล้วไปดูแลรักษาเรื่องจะรุนแรงขึ้นดาวเสาร์จะย้ายประมาณต้นปี26 มกราคมนะคะอย่าลืมเนาะอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพด้วยท่านต่อไปค่ะคุณสิทธิ์ค่ะเกิดวันที่10กรกฎาคมปี27เวลา19:35ค่ะนะคะ19:35นะคะทำอาชีพอะไรดีขอเน้นๆบอกอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็เนื้อคู่อาชีพนี่คืองานช่างค่ะงานช่างหรืองานที่เกี่ยวงานรับเหมาหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเลยที่ดินหรืองานที่ใช้ฝีมือเขาเรียกงานช่างนะครับนี่คืองานที่เหมาะที่สุดและลักษณะงานที่ทำต้องทำร่วมกันไม่เหมาะกับทำคนเดียวคือเหมาะกับทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มหรือมีหุ้นส่วนนะครับดวงนี้เนี่ยนะอยู่ในช่วงเงินรั่วอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนนิดนึงนะตั้งแต่ปีหน้าเดือนกันยาการเงินคุณจะเริ่มไหลกลับเข้ามาอีก1ปีใช่ครับแต่ต้องระวังคนโกงนะครับดวงนี้ถูกโกงง่ายครับโอ้ยระวังนิดนึงอย่าใจดีนะฮะเนื้อคู่ล่ะคะอาจารย์อีกนิดนึงเนื้อคู่เนี่ยในปีนี้นะครับเนื้อคู่ในปีนี้เนี่ยยังไม่ได้นะครับแต่ว่ามีแต่ว่าไม่ราบรื่นหมายความว่าละหองละแหง อดทนสักนิดนึงผ่านประมาณผ่านเดือนตุลาไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เรื่องแฟนหรือว่าจะเจอคนใหม่จะดีขึ้นครับสู้ๆนะคะครับตอนนี้มี1สายมาแล้วนะคะจากทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะจากคุณอะไรคะสรานันค่ะคุณสรานันสวัสดีนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่23มิถุนาค่ะ3 23 2533 23วันที่23มิถุนาใช่ไหมคะค่ะ2533นะคะค่ะเวลาค่ะเที่ยงคืน42นาทีค่ะ
เที่ยงคืน42นาทีตรงกับวันอะไรคะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์อะค่ะโอเคครับถ้าคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์ดวงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเรื่องจะต้องเดินทางหรือว่ามีการยกย้ายเกิดขึ้นตั้งใจจะย้ายไปไหนหรือเปล่าครับเพราะคุณเขาเกร้อนที่อยู่อะครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดจะย้ายไปไหนอะค่ะดวงคุณมีแนวโน้มจะต้องย้ายแล้วนะเพราะเตรียมตัวได้เลยเพราะว่าคุณเขาเกร้อนที่เพราะฉะนั้นมีเหตุจะต้องย้ายนะครับมีเหตุจะต้องย้ายย้ายไปที่ไหนอ่ะย้ายไกลนะฮะคุณมีเกณฑ์โยกย้ายภายในปีหน้าเนี่ยครับนะฮะก็มีเรื่องต้องย้ายอยู่นะครับอ๋อนะมีเรื่องมีเหตุจะต้องจำเป็นมีเรื่องจะต้องได้โยกย้ายนะครับนี่การแรกนะครับเรื่องที่สองนะเรื่องที่สองดวงคุณเนี่ยในดวงบอกว่าคุณมีแนวโน้มจะได้งานในถิ่นไกลนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่อาจจะต้องย้ายคุณจะมีงานในถิ่นไกลนะครับเป็นงานเกี่ยวกับอะไรคะงานของคุณเนี่ยเป็นงานเหมือนเป็นงานผู้ช่วยอะเป็นงานที่ไปช่วยเขาเป็นงานผู้ช่วยอะลักษณะนี้เหมือนกับเขาเรียกอะไรเดียดูเหมือนเป็นงานที่ทำงานที่เกี่ยวเรื่องการเงินหรือไปช่วยดูแลให้เขาค่ะโทษนะคะตอนนี้คุณสลานะทำอะไรอยู่เอ่ยคือกำลังจะคิดทำเกี่ยวกับน้ำผลไม้อะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเสริมความงามในออนไลน์อะไรนะคะดวงคุณทำเรื่องสวยงามได้ครับแล้วน้ำผลไม้ทำได้แต่คุณไม่เหมาะกับทำอาหารนะค่ะนะคุณถ้าคุณจะทำธุรกิจส่วนตัวว่าดวงบอกคุณจะมีเหตุต้องย้ายที่ถ้าคุณทำธุรกิจออนไลน์คุณทำได้เลยนะครับเพราะว่าดวงนี้เนี่ยคำว่าย้ายในความหมายมาดูหมายความว่าการทำธุรกิจในถิ่นไกลถิ่นไกลในปัจจุบันหมายถึงออนไลน์ก็ได้ด้วยค่ะเบี้ยคุณก็ไม่ต้องย้ายถ้าคุณทำธุรกิจออนไลน์คุณไม่ต้องย้ายเพราะในดวงบอกว่าคุณต้องทำงานกับคนถิ่นไกลเพราะฉะนั้นธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจที่ขายใน Facebook เราถือเป็นออนไลน์หมดก็จะถือเป็นถิ่นไกลทั้งหมดเหมือนกันอันนี้เริ่มช่วงนี้ดีเริ่มได้เลยครับเพราะดวงคุณเริ่มได้ตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาแต่ว่าดวงคุณจะค่อยเติบโตอย่างช้าๆนะครับวันที่คุณเดินอย่างมั่นคงและมีรายได้อย่างมั่นคงเนี่ยก็คือวันที่11ตุลาคมปี61เป็นต้นไปก็ไม่นานเท่าไหร่คุณมีลัคนาราศีมีนเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เนี่ยต้องลำบากปี2ปีแรกก่อนแล้วจะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากค่ะดวงนี้เนี่ยมีโชคดีในเรื่องการเป็นคนกลางเป็นคนกลางก็คือเป็นแม่ค้านั่นแหละคนกลางนี่คล้ายๆกับซื้อมาขายไปถูกต้องครับเป็นคนกลางแล้วอาชีพที่เหมาะที่สุดคือสวยงามคือของสวยงามเพราะโดยดวงเขาเด่นในเรื่องดาวศุกร์ดาวศุกร์คือของสวยๆงามๆหรือเครื่องประดับหรือสินค้าฟุ่มเฟือยนะแล้วถ้าเป็นอาหารน้ำผลไม้น้ำผลไม้เหมือนกันครับเพราะว่าน้ำผลไม้คือสินค้าฟุ่มเฟือยคือคนกินเพื่อความสุขไม่ได้กินเพื่ออิ่มน้ำผลไม้กาแฟอย่างนี้คือกลุ่มเดียวกันเหมือนกันกลุ่มเดียวกันเหมือนกันครับเขาเรียกกินเพื่อความบันเทิงใจนะแต่ไม่ใช่ประเภทกินประเภทอิ่มจริงๆอย่างเช่นข้าวแกงเนี่ยนะหรือว่าทำซุปเนี่ยนั่นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ดาวสุกหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ดาวสุกอาหารที่กินเพื่อสุขภาพไม่ใช่อาหารที่กินเพื่อความอิ่มเนี่ยหรืออาหารที่กินเพื่อดำรงชีวิตเนี่ยเป็นกลุ่มดาวจันทร์แต่อาหารที่กินแบบฟุ่มเฟือยกินก็กินไม่กินก็ไม่กินก็คืออาหารกินเล่นๆเช่นเบเกอรี่นะครับน้ำผลไม้นะครับแล้วรวมถึงไอ้พวกสินค้าประเภทของขบเคี้ยวทั้งหลายเลยค่ะครับอ๋อค่ะแล้วในเรื่องความรักนี่มีเกณฑ์ได้แต่งไหมคะคุณได้ครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยหมายถึงความงามด้วยและหมายถึงศิลปะเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเหมาะกับการสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องความงามเช่นเครื่องสำอางนะเสริมสวยสปาอะไรกลุ่มที่เกี่ยวกับสวยๆงามรวมทั้งเครื่องประดับด้วยครับค่ะแล้วเรื่องความรักคือได้โอเคความรักคุณเริ่มมีแล้วนะจริงๆในดวงคุณมีแนวโน้มอาจจะต้องมีคู่หรืออาจจะมีครอบครัวแล้วด้วยซ้ำไปอ๋อคือถ้าจะมีแผนแต่งปีนี้ก็ใช่ไงกำลังบอกไงกำลังจะมีครอบครัวก็ที่ผมบอกคุณเมื่อกี้ไงว่าคุณกำลังจะต้องมีครอบครัวด้วยซ้ำไปไม่ใช่ว่าเพิ่งรู้จักเขาเกณฑ์จะมีคู่แล้วได้แต่งแล้วค่ะนะครับคนนี้คือดีกับชีวิตเราแล้วใช่ไหมคะก็คงเปลี่ยนไม่ทันแล้วนะเพราะว่าดวงบอกจะมีครอบครัวโอเคค่ะอาจารย์แหมแฮปปี้นะคะธุรกิจก็โอเคนะคะแต่ต้องเหนื่อยก่อนสักปีนึงครับนะคะ61นะครับตุลาคมตอนนี้คิดว่าจะเริ่มทำเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะกำลังจะเริ่มทำประมาณเดือนหน้าก็ใช่ครับเพราะว่าดวงนี้เริ่มได้แต่สิงหาเป็นต้นไปแล้วล่ะครับค่ะสิงหามาก็มีโอกาสได้ทำแล้วเพราะแฟนจะอยู่เบื้องหลังค่ะครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอเคเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้นะคะแฮปปี้แทนนะคะความรักก็แฮปปี้แม่แอบอิจฉาเล็กๆนะคะอ่ะมาต่อไปเซมิกันต่อนะคะจากคุณกบนะคะเกิดวันที่3เมษายนค่ะปี09เวลา10โมงตรงนะคะ
จะได้เจอคุณพ่อบ้างสักครั้งหนึ่งไหมครับนะคะดวงนี้คุณกบน่าจะเป็นผู้ชายผู้ชายเนาะขอบคุณครับนะคะขอบคุณครับน่าจะเป็นผู้ชายดวงนี้อายุขนาดนี้อายุ50แล้วก็งงๆนะ09เนี่ยอาจจะไม่เคยเจอคุณพ่อเลยคือไม่ใช่ดวงนี้มีดาวที่เกี่ยวกับเรื่องเคราะห์ในเรื่องคุณพ่อดาวดวงนี้ลัคนาเขาอยู่ราศีพฤษภเขามีดาวคู่ขัดแย้งหรือว่าเราเรียกว่าดาวอุปสรรคอยู่ในแบ่งพ่อเป็นลักษณะแบบนี้ว่าตลอดชีวิตที่เกิดมาจะไม่มีความสุขเรื่องพ่อเพราะฉะนั้นเราพบในดวงแบบนี้ว่าเป็นกำพร้าหรือบางคนก็พ่อเสียตั้งแต่วัยเด็กบางคนพ่อกับแม่แยกทางกันไปชีวิตจึงไม่ได้รับการดูแลจากพ่อนั่นเป็นชีวิตแบบนี้ครับก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกันนะเพราะดาวตัวนี้แปลว่าทุกเพราะบุพการีที่เป็นฝ่ายชายก็คือคุณพ่ออย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราก็จะตอบไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราตอบยากครับว่าจะได้เจอไหมเพราะโดยพื้นฐานดวงแบบนี้เนี่ยไม่ได้โชว์ว่าจะได้เจออยู่แล้วคือมีเหตุต้องพลัดพรากใช่ครับไม่เจอแต่ว่าก็บอกว่าคงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ครับเอาไปว่าถ้าถามผมว่ามีโอกาสที่จะได้เจอไหมเป็นไปได้ว่าภายในปีนี้ได้เจอแต่ว่าเจอเพราะคุณพ่อกำลังเป็นภาระคำว่าภาระผมไม่แน่ใจเป็นภาระเรื่องเศรษฐกิจหรือภาระเรื่องป่วยแต่ดูดวงเหมือนกับว่าจะมีปัญหาเรื่องป่วยก็จะได้เจอถ้าได้เจอก็จะคุณพ่อก็จะมีภาระมาด้วยใช่ครับก็หมายต้องดูภาระของคุณพ่อด้วยแต่คงไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกครับคงจะไปมาหาสู่หรือดูแลกันเท่านั้นเองยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะก็อยากจะให้เจอคุณพ่อเหมือนกันนะคะไปที่เบอร์โทรศัพท์ดีกว่า1464ค่ะอาจารย์14กับ64 14เนี่ยเป็นเลขที่ดีนะครับ1ตัวนี้เป็นเลขที่เหมาะกับเรื่องการประชาสัมพันธ์การค้าขายการพูดจาการติดต่อส่วน64เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็แปลว่าดวงนี้สามารถตั้งหลักได้มั่นคงด้วยการพูดหรือการค้าขายหรือการทำธุรกิจการเงินแต่ข้อเสียทั้งหมดตรงนี้รวมกันเนี่ยนะฮะแปลว่าดวงนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะแฟนเยอะถ้าเป็นผู้ชายก็วุ่นวายเรื่องคู่งั้นก็เสียตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าคอนโทรลให้ดีๆอย่างแต่เบอร์นี้โดยรวมก็โอเคก็โอเคในดวงนึงทั้งหมดดีแต่ว่าเรื่องความรักจะมากไปนิดนึงค่ะครับนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณนันทพลนะคะเกิดวันพุธที่9พฤศจิกายนปี2509นะคะ09ค่ะจ้ะครับ9พ.ย. 09เวลาเที่ยง5นาทีถามเรื่องเดียวเลยค่ะอาจารย์โชคลาภผมก็อยากมีเนาะเรื่องโชคลาภหนูก็อยากมีค่ะทุกคนอยากมีดวงคุณปีนี้เริ่มจะมีโชคลาภตั้งแต่นะฮะตั้งแต่วันที่16กันยาปีนี้เป็นต้นไปแต่โชคลาภที่ได้เนี่ยเป็นโชคลาภที่แปลว่าต้องแบ่งกับผู้อื่นนะหรือแปลว่าได้น้อยหรือต้องแบ่งกับผู้อื่นถ้าได้คนเดียวเนี่ยไม่ได้เขาบอกถ้าจะเสี่ยงโชคหรือเก่งกำไรหรือซื้อหวยอะไรก็แล้วแต่ให้เลือกคนที่มีลักษณะพูดจาเก่งอายุน้อยนะแล้วก็ลักษณะสันทัดแล้วก็พูดจาเก่งมากๆนะครับแล้ววันที่ซื้อนะถ้าเจอคนขายใส่เสื้อสีเขียวนะแสดงว่ามีโชคเลยโอ้ยหนูด้วยป่ะคะไม่ของคนนี้สิคนอื่นไม่เกี่ยวหนูก็เลยแอบเอาด้วยเลยก็บอกว่าถูกฉลองกันตอนนี้ครับนะลองดูนะแล้วขอโทษลืมบอกไปต้องเป็นเพศตรงข้ามกับเราด้วยนะนะลองดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าอีกหนึ่งสายสดนะคะที่024960493 024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ